สัปดาห์นี้แวดวงผู้สนใจเรื่องของทรัพยากรป่าไม้คงไม่มีกระแสไหนแรงเท่าเซฟทับลานใช่ไหมคุณเลวินีเกิดจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566นะคะเห็นชอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี2543นะคะซึ่งจะมีผลให้เนื้อที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยลดลงประมาณ 256,000 ขออภัยค่ะ 265,000 ไร่ค่ะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขัดขานการใช้เส้นปรับปรุงแนวเขตดังกล่าวค่ะถ้าย้อนไปต้นตอของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านั้นราษฎรเนี่ยเข้าไปบุกเบิกแผ่วถางทำที่ทำกินนะคะซึ่งในขณะนั้นอาจเป็นพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484หรือพื้นที่ป่าสงวนบางพื้นที่มันก็เลยเกิดชุมชนขึ้นมานะคะค่ะแต่เมื่อมีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์อาจจะด้วยระยะเวลาในการดำเนินงานที่มันอาจจะจำกัดสักหน่อยนึงแล้วเทคโนโลยีในยุคนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากนะคะแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยมันก็เลยทำให้เกิดแนวเขตทับซ้อนกับที่ทำกินของชุมชนนะคะหรืออีกประการก็คือการที่ราษฎรเนี่ยบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจนทำให้พื้นที่เนี่ยมันไม่คงสภาพป่าแล้วนะคะและมีการมอบพื้นที่นั้นให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสปก.นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปอย่าลืมว่าการจะจัดสรรที่ดินไปให้ประชาชนเนี่ยทำการเกษตรได้พื้นที่ป่านั้นจะต้องเป็นป่าเสื่อมโทรมมันแค่เป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมนะคะและแม้ว่าเงื่อนไขของที่ดินของสปก.เนี่ยคือห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือแรกๆนะตอนแรกๆก่อนนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานเราจะเห็นว่ามันมีโรงแรมมีที่พักมีรีสอร์ทแล้วตั้งอยู่ในพื้นที่สปก.จำนวนมากซึ่งอันเนี้ยมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้นะคุณลุงนีในกรณีของอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะการยกเลิกแนวเขตเดิมแล้วก็ใช้แนวเขตใหม่เนี่ยจะทำให้มีพื้นที่3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับสปก.ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีมติครม. 2541ถึง2557ค่ะแล้วก็กลุ่มในทุนที่มีคดีความอยู่กว่า400คดีค่ะอยู่นอกเขตแนวเขตอุทยานแห่งชาติโดยอัตโนมัตินะคะคือเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะคะกับแผนที่ของวันแมปอ่ะโดยเขาจะให้ยึดแนวเขตในปีพ.ศ. 2543ถ้ายึดตามแนวเขตของปีพ.ศ. 2543เนี่ยพื้นที่กว่า 260,000 นะคะ 265,000 กว่าไร่เนี่ยในพื้นที่อุทยานทับลานเนี่ยนะคะมันก็จะถูกเฉือนออกไปเป็นภาษาง่ายๆคือป่าถูกเฉือนทีนี้ก็มาตั้งคำถามว่าแล้วจะเฉือนอย่างไรเพราะนี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะปี2567ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าเพียงแค่31กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศค่ะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะคะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปถามว่าแล้วจะเฉือนตรงไหนนะคะจะเฉือนตรงไหนตามกฎหมายถ้าไปเฉือนโดนพื้นที่ที่สัตว์อยู่ไม่ได้นะคะตามกฎหมายไปเฉือนโดนพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำซึ่งอุทยานแห่งชาติป่าทับลานเป็นป่าต้นน้ำหลายสายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของอีสานและใหญ่เป็นอันดับ2ของอุทยานแห่งชาติรองจากพื้นที่ทางแถบแก่งกระจานจะเฉือนกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเพราะถ้าจะพูดกันเนี่ยนะคะมันจะตามมาด้วยปัญหามากมายไม่ว่าจะสัตว์ย้ายถิ่นนะคะและแม้กระทั่งการอดอยากการกระทบกระทั่งของสัตว์ป่าที่ต้องออกนอกพื้นที่ป่าเพราะถูกกระชับพื้นที่ป่าเข้าไปและก็ยังรวมไปถึงเรื่องของอุทกภัยเพราะไม่มีป่าในการที่จะไปกันเวลาที่ฝนตกและน้ำหลากอีสานล่างผลกระทบหนักๆนะคะคุณรีสอร์ทสวยแค่ไหนถ้าน้ำป่ามาไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นโจทย์ใหญ่เลยทุกความคิดเห็นของคุณซึ่งสามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติทับลานหรือคุณเข้าไปที่เพจของอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแค่นั้นเองค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายและทุกเสียงของคุณมีส่วนในการร่วมอนุรักษ์พื้นป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงเคยตรัสเอาไว้นะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9คือน้ำพระองค์ท่านคือป่าสิ่งที่พระองค์ท่านหวงแหนที่สุดคือพื้นป่า
ทุกผืนในประเทศไทยนะคะค่ะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะออกความคิดเห็นเพราะเสียงของเราก็มีความหมายนะคะถึงแม้จะเป็นหนึ่งเสียงแต่เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นหลายเสียงได้นะคะเรามาดูกันที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่าในเรื่องการทบทวนรายการสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือว่าเนกาทีฟลิสต์นะคะโดยข้อสรุปของที่ประชุมก็ได้มีการเพิ่มสินค้าห้ามซื้อนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งจะไม่สามารถใช้ Digital Wallet ซื้อได้ค่ะเนื่องจากต้องลดสินค้า Import Content นะคะให้เกิดการกระตุ้นใช้จ่ายกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศนะคะแล้วก็การซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระจุกของการใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้นะเขาก็ยังมีเรื่องของสินค้านะเราย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าก่อนหน้าที่จะมาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมือถือสินค้านำสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการพวกนี้มันก็มีก่อนหน้านี้ที่มติครม.ที่ออกมาเมื่อวันที่23เมษายนอะว่ามันซื้อไม่ได้ใช่ค่ะมีทั้งหมด16รายการค่ะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมนะคะผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติบริการต่างๆนะคะก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ค่ะทีนี้ประชาชนก็ถามเข้ามาว่ามันจะได้แน่เหรอไอ้โครงการ Digital Wallet เนี่ยเติมเงินผ่านนะคะ 10,000 บาทเนี่ยนะผ่าน Digital Wallet เนี่ยก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยววันที่24เดือนเนี้ยจะมาแถลงใช่แต่ตามแผนน่ะไทม์ไลน์อ่ะก็คือไตรมาสที่3ก็จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนนะคะไตรมาสที่4ก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีอ่ะแต่ยังไม่บอกว่าเดือนไหนก็จะให้ใช้จ่ายได้แต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วผ่านกฤษฎีกาหรือยังกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบนะคะจากอีกหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานในบ้านเราเนี่ยไม่เห็นด้วยนะใช่ค่ะรัฐบาลเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายหลักนะคะที่ใช้ในการหาเสียงแต่แรกเลยแม้กระทั่งประชาชนเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันว่าทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะประชาชนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมองว่าถ้าต้องเอาเงินมามากขนาดนี้นะคะแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของการกู้อะไรกันมานะคะไปดึงเงินจากตรงนู้นตรงนี้จากงบประมาณดึงเงินจากงบประมาณดึงเงินจากธนาคารคกส.มาใช้เป็นก้อนในการทำดิจิทัลวอลเล็ตน่ะเขาก็ห่วงนะคะว่าสภาพคล่องของประเทศไทยจะอยู่อย่างไรส่วนคนที่เห็นด้วยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเงินได้ก้อนนึงเขาก็เอาไปซื้ออะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เปิดข้อมูลใหม่นะคะเกี่ยวกับปลาหมอสีคางดำนะคะปลาหมอคางดำนะคะหรือว่าปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดพันธุ์ปลาต่างๆที่มีถิ่นรุกรานนะคะต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานในไทยนะคะปรับตัวได้ดีทั้ง3น้ำเลยค่ะก็คือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มนะคะแล้วก็เป็นปลาที่มีความแข็งแรงค่ะมีความอึดอยู่ในสภาพน้ำที่ไม่สะอาดได้ค่ะซึ่งขณะนี้ก็ระบาดในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล14จังหวัดนะคะทำให้เกิดการตื่นตัวไล่ล่าปราบให้หมดสิ้นนะคะตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ค่ะด้วยวิธีการจับแล้วก็เพิ่มการบริโภคค่ะด้านนายบัญชาสุขแก้วท่านเป็นอธิบดีกรมประมงก็ยอมรับว่านะว่าไอสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยหลายชนิดเนี่ยมันระบาดในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็เจ้าปลาหมอสีคางดำเนี่ยนะคะก็มีสมมติฐานนะเพราะประชาชนถามว่ามาไงใช่ค่ะมายังไงอยู่ดีๆก็บูมขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่จับกันไม่ทันนะคะท่านก็บอกว่าการลักลอบนำเข้ามาในประเทศเพราะว่ามีการจับปลาลักลอบนำเข้าเนี่ยทั้งปลาปิรันย่าก่อนหน้านี้นะคะตอนนั้นจับได้ที่ดอนเมืองนะคะแล้วก็มีการขออนุญาตนำเข้าปี2553เพื่อทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปลานิลซึ่งก็อาจมีการหลุดรอดไปได้ทีนี้ทางกรมประมงก็บอกว่าปี2553เนี่ยนะเอกชนรายหนึ่งอ่ะนะคะมีการนำเข้ามา 2,000 ตัวเนี่ยแล้วพบว่าปลาสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็มีการตายจำนวนมากในระหว่างทางทำให้เหลือปลาที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสภาพมันอ่อนแอเนี่ย600ตัวซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบหน้าด่านกักกันโดยกรมประมงทั้งนี้เนื่องจากว่าปลาสุขภาพไม่แข็งแรงไงมันก็เลยมีการตายต่อเนื่องจนไปมาเนี่ยมันเหลือแค่50ตัวบริษัทเขาก็เลยตัดสินใจหยุดการวิจัยในเรื่องนี้นะคะโดยมีการทำลายซากตามมาตรฐานและแจ้งต่อกรมประมงพร้อมส่งตัวอย่างซากปลาเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะดองมาในฟอร์มาลีนอะนะคะทั้งหมด50ตัวไปยังกรมประมง
หลังจากนั้นกรมประมงก็เลยได้มีการแก้ไขประกาศกระทรวงนะคะว่าห้ามนำเข้าปลาหมอสีคางดำในปี2561ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะประกาศฉบับนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มีการนำเข้าปลาหมอสีคางดำเพื่อมาเพาะพันธุ์ค่ะเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะคะคุณไลลาว่าปลาหมอสีคางดำหรือว่าปลาหมอคางดำเนี่ยยังมีการลักลอบนำเข้าที่ประเทศไทยหรือไม่นะคะเพราะว่ามีเพียงรายเดียวที่นำเข้าแต่ว่าถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะทางนี้ก็กรมประมงจะต้องพิสูจน์ความเท็จจริงข้อเท็จจริงแล้วก็ความถูกต้องต่อไปท่านกำลังบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของเรานี่แหละใช่ที่จะต้องไปดูว่าเอายังไงกันเนี่ย ใช่ไหมคะเพราะเอาจริงๆอ่ะก็ทำลายไปแค่50ตัวนี่เองอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มมากลายเป็นว่าลุกลามพื้นที่อ่ะมาเรื่องราวของการท่องเที่ยวมั่งคุณไรวินีในต้นปี2567เนี่ยนะต้นปีนี้แหละสมาคมไทยบริหารท่องเที่ยวเนี่ยเขาคาดการณ์นะว่าจำนวนคนไทยอ่ะที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศน่ะที่จำนวน11ล้านคนมันก็ใกล้เคียงกับปี2562ก่อนวิกฤตโควิดที่มีจำนวนประมาณ 11-12 ล้านคนแต่ถ้าดูยอดแล้วยอดมันลดยอดมันลดนะใช่ค่ะก็ภาพรวมของตลาดคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าตลาดเอาท์บอร์ดนะคะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยมีการชะลอตัวไปค่อนข้างมากค่ะไม่หวือหวาอย่างที่คาดการไว้นะคะทั้งนี้ก็เป็นผลจากกำลังซื้อของคนไทยที่ลดน้อยลงค่ะจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็ค่าของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยก็ลดความถี่ในการเดินทางลงแล้วก็บางส่วนก็หันไปเลือกเส้นทางท่องเที่ยวที่มีราคาถูกแทนนะคะซึ่งในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก็เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดีแล้วก็ต้นทุนการเดินทางในบางตลาดก็ยังสูงนะคะเช่นตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ก็ไม่หวือหวานะคะเพราะว่าค่าของชีพของเขาก็ค่อนข้างที่จะแพงทั้งค่าโรงแรมค่าอาหารรวมถึงค่าเดินทางนะคะจากเดิมที่คนไทยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะใช่ตอนนี้คนไปเที่ยวญี่ปุ่นน้อยลงอีกที่หนึ่งก็คือตลาดเกาหลีคนไทยก็แต่ก่อนได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยนะแต่ตอนนี้คนไทยเริ่มแผ่วละเนื่องจากว่าปัญหาระบบการเข้าเมืองของเขาอะนะคะมันยังต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบที่เขาเรียกว่า K นะคะ ETA ค่ะนะคะซึ่งบางส่วนอะขนาดลงทะเบียนผ่านไปแล้วอะก็โดนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองซะงั้นอะคุณเลวินีนะทำให้คนไทยเริ่มมีกระแสเบื่อนะคะและบางคนถึงขั้นแบนไม่เดินทางไปเกาหลีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอถามว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปที่ไหนทุกคนก็จะตอบโดยเป็นเสียงเดียวกันว่าไปเกาหลีไปตามรอยของซีรีส์ที่ชอบใช่แต่ว่าทุกวันนี้ก็เริ่มลดน้อยลงเพราะว่าปัญหาของการตรวจคนเข้าเมืองนะคะตอนนี้ก็ตลาดใหม่ของเราที่กำลังมาแรงค่ะคุณไลล่าคือประเทศจีนค่ะเนื่องจากเพิ่งได้รับการยกเว้นวีซ่านะคะบวกกับราคาแพ็กเกจทัวร์จีนที่อยู่ในระดับที่สอดรับกับกำลังซื้อของคนไทยค่ะแล้วก็เป็นตลาดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายค่ะนะคะก็ไม่แปลกนะถ้าใครจะได้ของฝากจากจีนเยอะใช่เพราะว่าช่วงนี้คนไทยก็เปลี่ยนตลาดไปจีนดีกว่าใช่นะคะเรามีผลสำรวจจากทางด้านของ International นะคะเขาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยติดอันดับ8ของโลกเลยนะในด้านค่าครองชีพสูงสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในต่างแดนหรือที่เขาเรียกกันว่า expat เนี่ยนะคะค่ะInternational นะคะให้เหตุผลว่าชาวต่างชาติในไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยจากที่สำรวจถึง9ล้านบาทต่อปีนะคะอีกทั้งคนไทยเนี่ยมีอัธยาศัยดีค่ะทำให้ชาวต่างชาติอยากมาทำงานแล้วก็มาพักอาศัยในไทยนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศที่ค่าของชีพสูงถูกที่สุดสำหรับ expat ก็คือเวียดนามค่ะถือว่าค่าครองชีพอยู่ในอันดับที่1ใน4นะคะมาติดต่อกัน4ปีแล้วค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะคนไทยส่วนใหญ่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแบกรับค่าครองชีพ 22,372 บาทต่อเดือนเลยนะคะคิดเป็น 80% ของรายได้ค่ะส่วนใหญ่หมดไปกับค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าเดินทางค่ะนะคะก็คิดเห็นอย่างไรคะมุมมองเรื่องของค่าครองชีพนะคะในไทยที่มันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยระหว่างชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยกับคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศใช่ค่ะนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นของเราอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่อย่าลืมว่าเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราไปอยู่กินกับที่นู่นอ่ะค่าของชีพเขาสูงกว่าเราอ่ะไม่รู้จะกี่เท่าตัวนะคะเรียกว่าคนไทยในต่างประเทศนี่คือประหยัดแล้วประหยัดอีกนะคะใช่เพราะว่าค่าของชีพของต่างประเทศก็แพงนะคะแต่ว่าก็สอดรับกับรายได้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันสักนิดนึงดีไหมคะ
ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:30 น.นะคะโดยด้วยการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติค่ะด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะคะจำนวนกว่า 3,000 คนค่ะร่วมกันจัดแสดงรถบุพชาติเฉลิมพระเกียรติสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีสีภาคค่ะประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะสามารถเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครได้จัดรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการรับส่งประชาชนเดินทางมาร่วมงานฟรีค่ะตั้งแต่วันที่11ถึง15กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะจำนวน5เส้นทางนะคะมีเส้นทางไหนบ้างคะคุณไลลาก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอันนี้อยู่ฝั่งเกาะพญาไทค่ะแล้วก็เส้นทางเนี้ยก็จะไปถึงสนามหลวงนะคะส่วนอีกเส้นทางนึงคือสายใต้ใหม่อ่ะไปถึงสนามหลวงแล้วก็จากหมอชิดไปถึงสนามหลวงนะอันนี้จากหมอชิดไปถึงสนามหลวง2ค่ะแล้วก็มีเส้นทางวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวงแล้วก็อีกเส้นทางคือสนามหลวงถึงท่าช้างถึงท่าเตียนลักษณะรถน่ะมันจะเดินเป็นวงกลมนะคะมีจุดจอดรับส่งบริเวณหน้าศาลฎีกาอันนี้ก็เป็นจุดใหญ่ด้วยยังไงนะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะใช่ค่ะเป็นในโอกาสที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสมหามงคลที่คนไทยก็จะมีความสุขกันโดยทั่วหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามาห่วงใยตัวเองห่วงใยคนที่เรารักกันสักนิดนึงด้วยการทำประกันนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายในขณะเดียวกันสถานการณ์สงครามหรือแม้กระทั่งความไม่นิ่งทางการเมืองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนมีปัจจัยสำคัญทำให้การใช้ชีวิตของคุณอะมันเกิดการผิดแผนหรือมีการเปลี่ยนแผนได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าคุณทำประกันเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ยังสามารถที่จะตั้งหลักกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะก็อยากให้คุณทำมาสร้างหลักประกันให้ตัวเองและคนที่คุณรักกันเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุดนะคะ 450,000 บาทไว้เป็นเงินก้อนสำหรับดูแลตัวเองและคนที่คุณรักแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกนะคะรับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินเพิ่มสูงสุด 600,000 บาทค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินเพิ่มสูงสุด 1,200,000 บาทนะคะมีแต่ได้กับได้ค่ะเงินที่เสียไปจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะคะเพียงคุณมีอายุ 50-75 ปีก็ทำได้แล้วค่ะถึงอายุจะมากก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะเพราะพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะจ่ายเบี้ยเบาๆแค่วันละ8บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามที่หมายเลข022014377 022014377ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ฝนฟ้าในบ้านเราเพราะมีคำเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักด้วยส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณไลล่าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามข้อมูลอยู่ในขณะนี้ดูข้อมูลตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมเนื่องจากร่องมรสุมมีกำลังแรงพาดผ่านทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในทุกภาคของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนร้อยละ 6-80% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 6-80% ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ 6-80% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ 6-80% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ 6-70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ6ถึง80ของพื้นที่ในกทมในช่วงวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมฝนฟ้าคะนองร้อยละ6ถึง 80% ของพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมก็จะมีทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจัดว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษที่จะต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับจะเห็นว่าฝนตกหนักมากเกิดจากร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้มีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งถ้าจะดูข้อมูลตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาจนถึงขณะนี้นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีทั้งมรสุมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งร่องมรสุมนะครับมีกำลังแรงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดวันนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของพายุตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีพายุ2ลูกจ่อถล่มประเทศไทยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาณขณะนี้ยังไม่ปรากฏเรื่องของพายุแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเชิงข้อมูลเดือนกรกฎาคมซึ่งมันอยู่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับมักก็จะมีกรณีพายุก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับในอดีตถ้าย้อนไปเมื่อปี2559ในช่วงเวลานี้แหละนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะยังจำกันได้เรามีพายุใต้ฝุ่นลูกหนึ่งชื่อพายุใต้ฝุ่นเนพตักนะครับใต้ฝุ่นลูกนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เมื่อปี59ไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศจีนแล้วก็ที่ไต้หวันเสียหายอย่างหนักนะครับมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ดูจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศในหลายๆสำนักเนี่ยนะครับก็พบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่บริเวณทะเลประเทศฟิลิปปินส์ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มีอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งดูแนวโน้มมีโอกาสที่จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ถ้าดูข้อมูลณขณะนี้ก็มีโอกาสที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงใน2บริเวณนี้คือทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ทะเลจีนใต้มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นพายุดีเพรสชันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าเดือนกรกฎาคมหน้าฝนมักจะมีพายุก่อตัวนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ต้องติดตามข้อมูล อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่มีพายุที่ชื่อพายุหำต้นนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณไลล่าต้องอ่านตามข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลที่ระบุว่าจะมีพายุชื่อหำต้นรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีจ่อถล่มประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อย่าไปตื่นตระหนกนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในทุกภาคพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่เปราะบางต้องระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำรอระบายซึ่งเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในหลายพื้นที่ในช่วงวันที่14ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติพรุ่งนี้ติดตาม
ชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์นะครับติดตามข้อมูลอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์อาจารย์ปราโมทไม้กลัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีในห้วงเวลาไม่ถึง2เดือนนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุย2ครั้งและก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึง2ครั้งมีข้อมูลน่าสนใจพื้นที่ที่มีรายงานข้อมูลได้รับแรงสั่นสะเทือนในการเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสมุย2ครั้งมีที่ตำบลบ่อผุดนะครับมีรายงานได้รับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดนะครับวันอาทิตย์นี้ชั่วโมงเตือนภัยอาจารย์ดร.ปัญญาจะมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีติดตามชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์12ถึง 12:30 นทางเครือข่ายสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Big FM ครับคุณไลล่าครับขอบคุณนะคะคุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเสียงดังชัดเลยข้อมูลชัดเจนเลยนะคะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครน่ะ 60% ของพื้นที่จริงๆเมื่อวานน่ะฝนก็ตกเหมือนกันพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่เขาบอกว่าการระบายน้ำไม่มีปัญหาเนี่ยแปลว่ารับมือได้ดีนะคะนะคะยังไม่มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาแต่เดี๋ยววันนี้รอดูอีกทีนึงแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณฝนมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เตรียมรับมือกันนะคะวันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วค่ะในรายการรู้ทันข่าวก้าวทันภัยนะคะพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังนะคะชั่วโมงเตือนภัยค่ะจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำท่าอากาศฝนฟ้านะคะให้ผู้ชมทุกคนได้รับฟังค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะไปส่งท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวค่ะดิฉันเรวินีพูนเพิ่มค่ะดิฉันไรราสารวงศ์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ